นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลาปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงสาวกเอามาเป็นที่พึ่งภายในจิตไม่ให้จิตแส่สายไปในที่ต่างๆเพราะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่กายวาจาจิตของเราแล้วพระพุทธก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ตามท่านให้น้อมเข้ามาว่าอยู่ที่จิตใจเราอยู่ที่ดวงใจภาวนาพุทโธพุทโธอยู่นี่แหละพุทโธพุทโธที่เรานึกนี้เรียกว่าเป็นสมมุติพุทโธพุทธะพุทโธจริงๆมีอยู่ในนั้นแหละเรียกว่าเป็นพุทโธแท้พุทโธแท้นั้นพระสาวกในทางพุทธศาสนาท่านภาวนาละกิเลสได้เป็นพระโสดานั่นเรียกว่าเข้าถึงพุทโธแท้ภาวนาละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรมาได้เด็ดขาดเมื่อใดเวลาใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็คือว่าเข้าถึงพุทโธแท้ภาวนาต่อไปจนกระทั่งเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันตาก็เรียกว่าสุดยอดธรรมสุดยอดพุทโธพุทโธสุดนั้นธัมโมสุดอยู่นั้นสังโฆสุดอยู่นั้นสุดสิ้นอาสวะกิเลสลงไปเมื่อใดเวลาใดนั่นเรียกว่าเข้าถึงเข้าถึงพุทโธแท้ธัมโมแท้สังโฆแท้ถ้าเราได้แค่สัญญาความจำหมายว่าพุทโธธัมโมสังโฆเท่านี้ยังเป็นพุทโธนอกอยู่ตราบใดเราภาวนาทำใจของเราให้สงบตั้งมั่นเป็นดวงเดียวไม่เกี่ยวเกาะกับกังวลกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายมีจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลไปกับสิ่งต่างๆทุกลมหายใจเข้าออกมองเห็นพุทธะอยู่ในดวงจิตไม่ให้จิตใจรั่วไหลไปที่อื่นจิตใจคนเราที่ยังแส่สายไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั้นเรียกว่ายังไม่ถึงพุทธะแท้ธรรมะแท้สังฆะแท้พุทธธรรมสังฆะนั้นท่านไม่ต้องไปที่ไหนเรียกว่าท่านนั่งอยู่ในที่อันเดียวภาวนาอยู่ในที่อันเดียวเรื่องราวใดๆที่เป็นอดีตการล่วงมาแล้วท่านก็ไม่ให้มาทับถมจิตใจจิตใจของท่านเรียกว่ามั่นคงในองค์พุทธะส่วนเรื่องราวอะไรซึ่งจะเป็นไปในอนาคตการ
จะมีเรื่องร้ายเรื่องไม่ดีอะไรก็ตามท่านก็ไม่ให้มาทับถมจิตใจสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นมันก็ยังไม่มาถึงเราบ่ต้องไปคิดไปปรุงไปแต่งส่วนเรื่องใดที่มันล่วงเลยมาแล้วสิ่งนั้นก็มันหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วไม่ต้องวิตกวิจารบางคนนั้นมักจะคิดไปว่าเราทำบาปหยาบช้าทารุณอย่างนั้นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดมาหรือว่าตั้งแต่เกิดมาแล้วยังไม่รู้บาปบุญคุณโทษอะไรก็ทำไปตามเรื่องเมื่อมาเข้าวัดเข้าวาภาวนาบวชเรียนเขียนอ่านในทางพุทธศาสนาแล้วก็มีจิตใจแส่สายไปว่าเราทำไม่ดีทางกายอย่างนั้นเราพูดไม่ดีทางวาจาอย่างนี้เราคิดไม่ดีทางจิตทางใจจิตใจก็เลยไปคล้องอยู่อันนี้ก็เป็นอารมณ์ที่จะต้องสลัดปัดเป่าออกไปเสียก่อนก็สิ่งใดมันหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วทำไมจึงไปคิดเอามานั่นก็คือความไม่รู้องค์พุทธะภายในจิตใจนั่นเองถ้ารู้ว่าองค์พุทธะมันมีอยู่ในปัจจุบันไม่ได้มีอยู่ในอดีตไม่ได้มีอยู่ในอนาคตมีอยู่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้อย่างว่าคนเรามีหูดีฟังเสียงได้ยินเราภาวนาพุทโธอยู่นี้จิตใจก็รู้ได้เข้าใจว่าพุทธพุทโธอยู่ในตัวในใจของเราเดี๋ยวนี้เวลานี้เมื่อจิตใจนั้นตั้งมั่นลงไปแล้วก็ไม่ห่วงหน้าห่วงหลังไม่วิตกวิจารอะไรใครจะเกิดก็เป็นเรื่องของคนเกิดใครจะแก่เป็นเรื่องของผู้แก่ไปใครจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องไปห่วงใครเพราะทุกคนนั้นเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดต่างแต่ว่าผู้ใดผู้หนึ่งตายไปก่อนแก่ไปก่อนเจ็บไปก่อนเป็นส่วนๆเป็นบุคคลไปไม่ต้องให้ใจไปเป็นห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารถ้าตั้งใจในเวลาปัจจุบันธรรมธรรมอันเป็นปัจจุบันแล้วจิตใจของผู้นั้นไม่มีความงอนแงนคลอนแคลนเรียกว่าทำดีได้ตลอดภาวนาได้ทุกเวลารูปร่างกายยืนก็ภาวนาพุทโธได้รูปร่างกายเดินไปมาที่ไหนใจก็ภาวนาได้เพราะจิตใจท่านเป็นจิตใจปัจจุบันร้อนก็ภาวนาได้หนาวก็ภาวนาได้หลับตาก็ภาวนาได้ลืมตาก็ภาวนาได้เรียกว่าภาวนาอยู่ทุกอิริยาบถเห็นแจ้งเห็นจริงอยู่ว่ารูปนามกายใจตัวตนคนเราตัวเรานี่แหละมีกายมีจิตอยู่ที่ไหนที่นั่นก็มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่ในตัวในใจนั่นเองมีกายมีใจอยู่ที่ไหนที่นั่นก็มีก้อนทุกข์กองทุกข์อยู่ในตัวนั่นแหละไม่ควรที่จะลุ่มหลงมัวเมาฟุ้งซ่านลำคาญไปสิ่งใดหมดไปแล้วก็อย่าไปทำขึ้นมาอีกชำระแก้ไขจิตใจดวงปัจจุบันนี้ให้ผ่องใสสะอาดไม่ให้มีจิตใจขุ่นข้องหมองใจด้วยคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายแม้จะได้รับความติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีให้แก่ใครก็ตามจิตใจก็ไม่ต้องไปหวั่นไหว
ภาวนาอยู่ในหัวใจอันเป็นปัจจุบันนั้นๆอยู่จิตใจก็จะสบายตลอดกาลแล้วว่าภาวนาได้ทุกอิริยาบถยืนก็ภาวนาเดินก็ภาวนานั่งก็ภาวนานั่งแบบไหนก็นั่งภาวนาคือจิตใจมีสติสัมปชัญญะมีสติความระลึกได้อยู่เสมอหลับตาลืมตาก็ภาวนาได้จะพูดจาปราศัยอะไรอยู่ก็ภาวนาได้คือจิตใจเพียรเพ่งอยู่ภายในใจของตัวเองไม่ให้ไปเกี่ยวเกาะกังวลกับคนอื่นหรือว่าเมตตาตนเมตตาตนให้พอส่วนเมตตาบุคคลผู้อื่นนั้นเป็นที่สองที่สามที่สี่ไปเมตตาที่ดีที่สุดก็เรียกว่าเมตตาตนมุ่งหวังให้ตนกายวาจาจิตของเรานั่นเองมีความสงบระงับตั้งมั่นลงไปในตัวในใจให้ได้ไม่ต้องไปหาเท่าไหร่ไม่พบเกิดหาขึ้นมาก็ไม่พบไม่เห็นน่ะมันอยู่ใกล้เกิดความอยากความหาขึ้นมาก็ตัวผู้ดิ้นรนหานั่นแหละคือดวงจิตไม่ต้องไปหาที่ไหนพุทโธในใจเรื่อยไปมีสติในใจอยู่ทุกเวลามีสมาธิจิตตั้งมั่นลงไปทุกเวลามีปัญญาความเฉลียวฉลาดสามารถอาจหารขึ้นมาได้ในจิตในใจของตนเมื่อใดจิตใจนั้นก็ปลดเปลื้องความทุกข์ความเดือดร้อนออกไปคือไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนสบายก็ไม่มายึดมาถือว่าเราสบายสบายมันก็ไม่เที่ยงสบายนิดหนึ่งเดี๋ยวก็มีความไม่สบายเกิดขึ้นมันเป็นธรรมดาของรูปขันธ์เป็นมาอย่างนี้สมัยใดคนที่เกิดมาในโลกรุ่นเก่าจะกี่ร้อยกี่พันกี่ล้านปีก็ตามเขาก็เกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างเก่าเราก็เกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างเก่าแต่ว่าตัวอวิชชาความไม่รู้ในใจเมื่อเกิดมาแล้วมันก็มาหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราเป็นตัวข้าของข้าเป็นตัวโกของโกเนื้อหนังมังสังที่ได้มานี้ก็ต้องไปนอนในท้องแม่ได้มาจากของโสโครกปฏิกูลด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเกิดมาแล้วเพราะไม่ภาวนาไม่พิจารณาจึงมาหลงว่าเป็นร่างกายเป็นตัวตนของเราเองเวลามันเจ็บก็ว่าตัวเราเจ็บเวลามันแก่ชราก็ว่าตัวเราแก่จิตใจก็มีเสียดายอายุจะหมดไปเสียก่อนความอยากความดิ้นรนของตนยังไม่สิ้นความมุ่งหมายถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็กลัวมันจะตายไปเสียก่อนเพราะไม่อยากตายอยากอยู่ดูโลกต่อไปอยากอยู่ฟังเสียงในโลกนี้ต่อไปความจริงมันก็เสียงทั้งหลายมันก็ธาตุมันกระทบกันเหมือนถ้วยชามมาโดนกันเข้ามันก็ดังจริงๆกองๆไปอย่างนั้นเมื่อเสียงสรรเสริญเยินยอว่าดีว่าเด่นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นธรรมดาเขาจะต้องว่าอย่างนั้นหรือผู้ไม่ชอบคอพอใจกันก็แล้วพอเห็นเข้าก็หาภาพติเตียนนินทาว่าไอ้นั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีมันก็เท่าเก่านั่นแหละไม่ใช่มันดีเพราะคนว่าให้
ม่ใช่เสียเพราะคนติเตียนดีชั่วตัวเรากระทำเราทำบุญให้ทานเรามีทานบารมีอยู่ในตัวในใจก็มันก็ดีอยู่ที่เราทำบุญทำทานนั้นคนเรารักษาศีลห้าของตัวเองให้บริสุทธิ์ผ่องใสคนนั้นมันก็ดีเพราะมีศีลมีธรรมไม่ใช่ว่าคนอื่นยกให้ย่องให้แล้วก็ว่าดีไม่ใช่ดีกับตัวเองทำชั่วกับตัวเองแต่พฤติกรรมเอาเมื่อใครมารู้อย่างนี้แล้วหน้าที่ของตนก็ต้องภาวนาทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาบารมี30ทัศบารมี10ข้อก็ตั้งใจปฏิบัติรักษาโดยเฉพาะคือว่าอุเบกขาบารมีจิตใจวางเฉยนั่นแหละสบายที่สุดถ้าใจไม่วางเฉยได้มันเป็นทุกข์ความยึดหน้าความยึดตาความยึดตัวยึดตนยึดเรายึดของของเราเป็นทุกข์มาอย่างนี้นับไม่ถ้วนแล้วตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายตายไปมันก็หอบหิ้วออกไปอีกไม่รู้จักวางเฉยไม่รู้จักปล่อยวางพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านรู้จักการปล่อยวางว่าอะไรล่วงไปแล้วอะไรเป็นเรื่องของคนอื่นผู้อื่นท่านก็สลัดปัดเป่าออกไปเรียกว่าไม่ยึดเอาไม่ถือเอาทุกข์มันจะเกิดขึ้นไม่มีทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเพราะจิตนี่มันยึดถือตัวอุปาทานความยึดถือเมื่อความยึดถือของใครมีอยู่ในใจมันก็ทุกข์ตลอดกาลความร้อนด้วยกิเลสราคะก็อยู่ที่นั้นความร้อนด้วยกิเลสโทสะก็อยู่ที่นี่ความร้อนด้วยกิเลสโมหะก็มีอยู่ในจิตในใจของผู้ยึดมั่นถือมั่นนั่นเองผู้ใดไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดมันดังขึ้นก็ฟังไปมันจบแล้วก็แล้วไปเรียกว่าไม่ให้ใจมันไปยึดตามอาการของโลกโลกเขามีอย่างนี้แหละเกิดมาแล้วก็เป็นไปตามสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นก็เจริญขึ้นเมื่อเจริญหมดกิจขีดแล้วก็ชำรุดสุดโทรมไปเป็นธรรมดาใครจะไปว่าให้มันเป็นอย่างไรมันก็ไม่เป็นอะไรมันก็เป็นอยู่ตามธรรมดาอย่างนั้นจิตใจที่รู้จักปล่อยวางเฉยได้เป็นสุขใจมันว่าใจมีความสุขพระองค์จึงทรงตรัสว่าตัฏฐะในที่นี้ก็คือว่าจิตดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนอยู่ที่นี้สิ่งอื่นใดนอกจากจิตใจดวงผู้รู้อยู่นั้นออกไปทั้งหมดมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันมีทั้งความสรรเสริญเยินยอเต็มโลกมันมีทั้งความติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีเบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นกฎธรรมดาของกิเลสของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายจะให้มีแต่ส่วนดีไม่ได้มันมีทั้งดีทั้งเสียมีทั้งเกิดเมื่อเกิดมาแล้วอย่างรูปขันธ์ร่างกายคนเรามันเกิดมาแล้วมันเกิดมาแล้วจะให้มันอยู่อย่างนี้มันก็อยู่ไม่ได้หน้าที่ของมันก็เจริญขึ้นเพราะมีอาหารมีอุปกรณ์ต่างๆช่วยบำรุงให้เป็นไปได้เมื่อมันเป็นไปได้แค่ไหนแล้วเวลามันถึงเวลาชำรุดทรุดโทรมมันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นผ
ผู้ภาวนาต้องรู้เท่ารู้ทันไว้ในปัจในหลักปัจจุบันไม่ต้องไปหลงดีอกดีใจตามที่ส่วนว่าดีนะเวลามันเกิดเสียขึ้นมาก็ไม่ให้ต้องไม่ต้องไปเสียใจให้วางเฉยไว้พุทโธอยู่ในดวงใจนี้เองธัมโมสังโฆก็อยู่ที่ใจนั่นแหละเมื่อจิตใจวางเฉยได้ก็ได้ชื่อว่าไม่มีความทุกข์ไม่มีความร้อนประการใดมีแต่ความเยือกเย็นสบายพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนว่าให้พากันรวมจิตรวมใจโอปนยิกธรรมเข้ามาภายในเพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระองค์พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัตินั้นต่างหากจะต้องเห็นเองเข้าใจเองละกิเลสในใจให้มันเบาบางหมดสิ้นไปแล้วว่าเข้าถึงศีลธรรมกรรมฐานจิตใจก็มีแต่ความสงบเยือกเย็นเรื่องราวต่างๆก็ไม่มีเพราะจิตสงบตั้งมั่นจิตเห็นว่าโลกนี้มันไม่เที่ยงโลกนี้มันเป็นทุกข์โลกนี้ไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดแต่ว่าจิตใจมันลุ่มหลงมัวเมามันก็มาสำคัญผิดปรุงแต่งคิดนึกไปตามอาการเหล่านี้เดี๋ยวก็ให้ดีใจเดี๋ยวก็ให้เสียใจเป็นอยู่อย่างนี้อันพระพุทธเจ้าพระองค์ภาวนาใต้ล่มไม้โพธิจนได้ตรัสรู้ตัดกิเลสในจิตใจของพระองค์ออกไปได้หมดสิ้นเมื่อกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ดองอยู่ในจิตใจนั่นแหละจิตใจพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าถึงซึ่งความพ้นทุกข์ถึงนิพพานนิพพานจริงๆนั้นไม่ใช่ที่เราว่าพระพุทธเจ้าไปนิพพานที่เมืองกุชินาราเมื่ออายุของพระพุทธเจ้าได้80ปีก็ดับขันเข้าสู่นฤพานว่าอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นเรื่องของรูปร่างกายมันแตกเหมือนเราถือแก้วไปใบหนึ่งสองใบก็ตามเกิดหลุดมือที่ไหนลงสู่ของแข็งที่ไหนแก้วนั่นก็แตกที่นะอันนั้นมันเป็นเรื่องของรูปขันธ์มันแตกส่วนการภาวนาทำความเพียรละกิเลสพระพุทธเจ้าตัดสโลใต้ลมไม้โพก็ตัดในจิตเมื่อพระองค์ตัดได้ขาดแล้วตั้งแต่บัดนั้นจิตใจของพระองค์ก็แจ้งพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างนี้ความเดือดร้อนวุ่นวายในใจของพระพุทธเจ้าก็ไม่เกิดขึ้นมาได้แล้วว่าฆ่ากิเลสให้ตายคายกิเลสให้ออกไปหมดแล้วไม่มีอะไรที่เหลืออยู่จะทำความเดือดร้อนให้แก่พระองค์ไม่มีนั่นแหละเรียกว่าจิตมันถึงนิพพานหรือจิตมันตายจากกิเลสแล้วจิตมันออกจากกิเลสแล้วไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนประการใดคำว่านิพพานมันได้ตั้งแต่โน้นแล้วไม่ใช่มาได้เวลาร่างกายแตกเรียกว่าจิตพระองค์ถึงนิพพานแจ้งพระนิพพานแจ้งนิพพานแล้วก็ไม่ไปถามใครไอ้ที่เรายังไม่แจ้งนี่มันต้องอยากถามว่ามันเป็นอย่างไรนิพพานมันกว้างขวางอย่างไรละเอียดอย่างใดเป็นอย่างไรบอกให้รู้ด้วยถ้าดีก็จะไปถ้าไม่ดีก็ไม่ไปอันนี้เรียกว่านิพพานสมมุตินิพพานหมายเอานิพพานแท้ๆใครภาวนาไม่ทอดทุระ
ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อมันเต็มเปี่ยมเมื่อใดเวลาใดพร้อมมูลบริบูรณ์เมื่อใดมันแจ้งขึ้นมาได้เมื่อใดก็นั่นแหละเป็นองค์นิพพานแท้แล้วว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขเมื่อจิตใจของผู้ปฏิบัติภาวนาถึงนิพพานแล้วก็เรียกว่าพ้นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนจะภาวนาไม่ภาวนามันกิเลสไม่มีในจิตในใจก็เป็นภาวนาอยู่อย่างนั้นจะว่าพุทโธกัมโมสังโฆไม่ว่าอะไรมันก็พุทโธนั่นแหละคือจิตมันหมดกิเลสอยู่ที่ไหนไปที่ไหนมันเป็นเรื่องวิบากของขันธ์ของตัวร่างกายยังมีอยู่วิบากขันธ์มันก็เกิดมีขึ้นตามหน้าที่ของเขาจิตใจพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าท่านไม่ได้มาทุกข์มาเดือดร้อนด้วยท่านภาวนารู้แจ้งอย่างเดียวไม่ทุกข์กับขันธ์ไม่ทุกข์กับสังขารทั้งหลายชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายถึงแล้วซึ่งนิพพานอันเป็นสถานที่ไม่กลับก่อกรอกลวงไม่มาเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายในกามภพรูปภพอรูปภพนี้อีกต่อไปแล้วว่าท่านบำเพ็ญภาวนาถึงที่แล้วละกิเลสหมดแล้วดับไฟราคะหมดแล้วดับไฟโทสะหมดแล้วดับไฟโมหะหมดแล้วไม่มีไฟอันใดที่จะลุกขึ้นมาเป็นความเล่าร้อนในหัวใจจึงชื่อว่าพระพุทธอยู่ที่นั่นพระธรรมอยู่ที่นั่นพระสงฆ์อยู่ที่นั่นหรือว่าพุทธรัตนะพระพุทธเจ้าเป็นรัตนะเป็นแก้วพระธรรมเป็นแก้วพระสงฆ์เป็นแก้วเรียกว่ารัตนะ แก้วคือใจไม่วุ่นวายฟุ้งซ่านแก้วคือละกิเลสในใจของตนได้เมื่อละกิเลสในใจไม่ได้แล้วก็วุ่นวายอยู่นั่นดิ้นรนวุ่นวายไปตามความไม่รู้การภาวนาคือดำเนินเดินไปจนถึงความรู้แจ้งเห็นจริงอะไรอะไรทุกอย่างไม่ต้องได้ไปฟังจากที่ไหนมันมีอยู่ในจิตในใจนั่นแหละการได้ยินได้ฟังนี้เป็นนโยบายอันหนึ่งเพื่อให้ผู้ปฏิบัตินั้นภาคเพียรพยายามต่อไปย้อนเข้าถึงด้วยตนเองเมื่อเข้าถึงด้วยตนเองได้แล้วก็หมดสงสัยในธรรมในวินัยในสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าไม่มีความสงสัยในทานในศีลในภาวนาฉะนั้นอุบายโดยย่นย่อนี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยจุกิติคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังบุตธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขัง